ุยกันต่อใน Lightning Talk กับสายสวรรค์ค่ะอย่างยิ่งนะคะเรายังคงพูดคุยเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ล่าสุดของสัตว์ป่ากับคุณแนนซี่ลินกิฟสันผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิรักสัตว์ป่าค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะน่าเป็นห่วงขนาดไหนคุณแนนซี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่อะค่ะเพราะว่าเราเห็นเวลาเขาจับส่วนมากจะทักสนามบินนะคะ สนามบินสุวรรณภูมิเลยอะค่ะก็จะมีสัตว์เข้ามาเยอะมากค่ะแต่ก็คือมาจับในเมืองไทย อย่างมีอยู่เคสหนึ่งอย่างพวกเต่าที่มาจากอินเดียบังกาเทศอะไรเงี้ยค่ะก็มาเป็นร้อยในกระเป๋าใบหนึ่งค่ะก็บางทีอาทิตย์หนึ่งก็ได้สองสามล็อตก็มา300 500บางทีก็มาเป็นพันค่ะก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าสัตว์พวกนี้มาจากธรรมชาติหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะและอย่างสัตว์ที่คืออย่างที่คุณแนนซี่เล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่นำเข้าค่ะนำเข้าแล้วเส้นทางไปไหนฮะแล้วแต่ว่าเขาเอาอยากได้สำหรับอะไรอย่างเช่นอันนี้คนไทยสั่งไหมหรือว่าคนไทยเป็นเอเจนต์เป็นทางผ่านสัตว์รับจากประเทศหนึ่งส่งไปอีกประเทศหนึ่งบางทีคนไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะค่ะแค่จากประเทศอื่นทางผ่านเมืองไทยเรามาจับที่นี่แต่มีออกไปอย่างดูไบหรือว่าถ้าบริโภคก็อาจจะไปจีนเวียดนามอย่างเงี้ยเส้นทางเป็นอย่างนี้ค่ะก็ถ้าแต่ว่าถ้าออกจีนเวียดนามส่วนมากก็จะจับจากพาณะที่แบบไปรถขนขนส่งอะไรรถบรรทุกหรือว่าซุกซ่อนรถกระบะหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคนที่อยากเอาสัตว์ไปเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าส่งออกไปดูไบอันเนี้ยมันก็มาทางเครื่องบินอืมค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นทางผ่านที่เห็นในข่าวเนี่ยซะเยอะแต่ในบ้านเราก็มีถูกไหมคะมีค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงไม่เหน็ดเหนื่อยกันกับทั้งเจ้าหน้าที่เองมูลนิธิต่างๆมูลนิธิสืบมูลนิธิอย่างคุณแนนซี่ในมูลนิธิรักสัตว์ป่าแล้วก็อีกหลายคนที่แสดงความเป็นห่วงเสือห่วงช้างอะไรต่างๆเนี่ยค่ะในบ้านเราน่าเป็นห่วงขนาดไหนฮะก็บ้านเราก็ห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนชอบเอาสัตว์แปลกๆมาเลี้ยงที่เขาชอบสกิปเปอร์บอทเป็นสัตว์แปลกๆก็เป็นงูมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตุ๊กแกเนี่ยออกมาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าสัตว์ป่าอย่างสัตว์ป่าน่ารักน่ารักอย่างนางอายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้หรือว่าชะนีซึ่งที่คนไทยก็เคยเลี้ยงกันมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แค่สัตว์ของประเทศไทยก็สัตว์ที่มาจากที่อื่นอย่างเช่นชิมแปนซีเสืออะไรเงี้ยค่ะที่เราก็เห็นว่าคนชอบเอามาเลี้ยงแล้วก็ในที่สุดก็ทอดทิ้งเพราะไม่ควรเลี้ยงอยู่แล้วล่ะไม่ควรเลี้ยงอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะแต่ก็เป็นความเป็นจะบอกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ใช่เพราะบางคนเนี่ยคือมีรสนิยมผิดแบบนั้นในการที่รู้สึกว่าถ้าได้ครอบครองสัตว์ป่าหายากแล้วจะรู้สึกว่าเหนือคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้มีอย่างนี้ไหมคะคุณแนนซี่ก็มีค่ะเพราะว่าคือแนนไม่เชื่อว่าถ้าว่าเขาว่าไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะมีตังที่จะซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะโชว์หรือว่าแค่อยากเลี้ยงเพราะว่าตัวเองชอบแต่ไม่สนว่ามันถูกไม่ถูกอะไรอย่างค่ะแล้วเลี้ยงถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงค่ะค่ะค่ะเรื่องเสือเรื่องช้างน่าเป็นห่วงไหมฮะก็อย่างเสือเราก็เห็นว่าคนชอบเอามาเลี้ยงหรือว่าไม่ใช่แค่เลี้ยงอ่ะบางทีขายหนังขายเนื้อขายกระดูกขายอวัยวะเป็นบำรุงร่างกายบำรุงสมรรถภาพทางเพศอะไรแบบนี้ใช่ใช่ไหมคะก็ยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้เหรอคะมีค่ะเขาที่เขาพูดถึงก็คือเสือเนี่ยถ้าเสือตายแล้วอ่ะมูลค่าของเสือมันมากกว่าเสือที่เป็นๆเพราะว่าเสือที่เป็นเนี่ยก็คือยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากจะเทรดกันในสวนสัตว์มูลค่าจะไม่เท่าไหร่แต่เสือที่ตายแล้วเอาหนังเอาเนื้อเอากระดูกเอาอวัยวะไปขายเนี่ยเขาได้ตังค์มากกว่าต่อตัวเนี่ยสมมติเสือตัวโตๆเนี่ยมันต่อตัวนี่มูลค่าเท่าไหร่คะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือมันคงแล้วแต่เลยอะค่ะว่าเขาส่งออกไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จำนวนแล้วก็ใช้สำหรับอะไรอะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้คุณแนนซี่เห็นปัญหาแบบนี้แล้วก็จากสถิติทั้งในวิดิทัศน์ที่เราเปิดตอนต้นรายการท่านผู้ชมก็เห็นนะคะว่าถึงแม้จะมีรณรงค์เงินโครมๆอย่างเงี้ยค่ะแต่สถิติตัวเลขของการล่าการค้าก็ยังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงคะ
คือถ้าเราพูดถึงในเมืองไทยหรือว่าการส่งเนี่ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการลงนรงมันไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นยกเว้นแค่คนที่เราไปเจาะว่าอย่าไปซื้อนะอะไรเงี้ยคนเขาก็รู้มากขึ้นแต่เรามาพูดถึงกฎหมายหรือว่าพูดถึงเวลาคนทำผิดลงโทษยังไงบ้างอันเนี้ยมันจะช่วยได้มากขึ้นหรือว่าตอนเนี้ยสัตว์ที่เข้ามาในเมืองไทยคนไทยต้องเป็นคนที่เลี้ยงเงินก็มาจากเมืองไทยแต่อาจจะไม่ได้เป็นสัตว์ไทยเลยแต่ถ้าเกิดว่าต่างประเทศเขาตกลงกันว่าโอเคถ้าสัตว์ของคุณมาอยู่ในประเทศเราให้สัตว์ให้ประเทศนู้นอะจ่ายแน่ว่ามันจะมีการลักลอบที่น้อยกว่า เพราะว่ามันต้องแก้ที่ปัญหาค่ะเพราะว่าประเทศเขาให้ออกมาอาจจะไม่ได้เข้มงวดในการเช็คแต่เรามาเจอในประเทศเราก็ต้องมานั่งดูแลต้องมานั่งดูแลใช่ตอนนี้ในเชิงของกฎหมายข้อปฏิบัติต่างๆอะไรมันเป็นจุดอ่อนที่คุณแอนซี่อยากจะเพิ่มเติมนอกเหนือจากเมื่อกี้นี่เรื่องนึงละนะคะก็เป็นในเชิงกฎหมายมีอะไรอีกคะเช่นโทษเบาไปไหมหรือว่าอะไรเบาไปแน่นอนนะคะยกตัวอย่างหน่อยค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยค่ะก็บางทีอ่ะคนอย่างเช่นเอานางอายไปอันนี้ทำนางอายโดยเฉพาะก็เลยยกประเด็นอันนี้เลยยกประเด็นอันนี้บ่อยมากอย่างเช่นเราไปเจอในท้องถนนของพัทยาภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเอามาถ่ายรูปแต่ว่าตำรวจเข้าไปจับเขาอาจจะติดคุกคืนนึงแล้วก็เสียไม่กี่พันแล้วก็กลับไปทำเหมือนเดิมกลับไปก็เอานางอายไปเร่ถ่ายรูปเหมือนเดิมใช่แต่ว่าคนจะซื้อนางอายจากเขาอ่ะคือ 5,000 10,000 บางทีเขาก็ถือว่าเขาเสี่ยงแล้วเขาคุ้มได้กำไรใช่ไหมใช่แล้วติดคุกเขาก็ไม่ได้ติดคุกนานอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงเราก็เห็นคนเดิมๆอยู่ตลอดอ่ะถึงโดนจับมากี่ครั้งอ่ะเขาก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ยังไม่หยุดค่ะก็คือเราโทษต้องหนักกว่านี้ค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีการขับเคลื่อนกฎหมายนะคะอย่างที่รายการเราได้คุยกับคุณโรเจอร์โลหานันนะคะที่จะผลักดันในเรื่องของกฎหมายที่จะคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆเนี่ยจะครอบคลุมกับเรื่องสัตว์ป่าด้วยไหมคะคือตอนนี้ที่เห็นว่าเขาก็นำสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์น้ำเขาไปร่วมอยู่ในพรบนี้แต่เรื่องถ้าเกิดว่าเรื่องทารุณกรรมนี่จะได้จะชัดเจนมากกว่านี้ค่ะมันก็จะคุ้มครองด้านนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้แค่ยึดทรัพย์สินเขาหรือว่าแค่บอกว่าเขาทำผิดในเชิงของการลักลอบแต่เราสามารถที่จะคุมว่าเขาเอาสัตว์มาทารุณกรรมด้วย มันก็จะโดนหลายจุดหลายกระทงใช่ก็อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการปรามให้คนทำผิดน้อยลงค่ะค่ะแต่ว่ามันต้องชัดเจนนะคะเพราะถ้าไม่ชัดเจนอ่ะคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาทำผิดยังไงก็ไม่กลัวอยู่ดีไม่กลัวอยู่ดีค่ะค่ะโอ้หลายประเด็นซับซ้อนมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าพูดถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่ว่าให้กฎหมายคุ้มครองสัตว์รวมไปถึงสัตว์ป่าด้วยเนี่ยนะคะควรจะเข้มควรจะโทษแรงมากกว่าเดิมแล้วก็ตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลปัญหานี้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือด้านของการรณรงค์ถึงแม้ว่าคุณแนนซี่จะบอกว่าการรณรงค์ไม่ได้ช่วยมากกว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ปลายทางนะคะแต่ว่าเราก็อยากฟังนะคะว่าเด็กๆในวันนี้คุณผู้ชมที่ดูกันอยู่ทั้งครอบครัวนี้เราควรจะปลูกฝังเด็กๆของเราอย่างไรเพื่อให้รักสัตว์ป่ารักสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตของพวกเราเองสักครู่กลับมาค่ะ